ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตาเนเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมทุกสัปดาห์นานาก็จะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้เช่นกันค่ะทำยังไงนะเราถึงจะได้ข้าวมันไก่ในดวงใจของทุกคนวันนี้นานาเอาสูตรข้าวมันไก่ที่ทำข้าวมันแบบง่ายๆมานำเสนอกันค่ะเคล็ดลับของเราวันนี้คือเคล็ดลับการหุงข้าวมันให้อร่อยการหุงข้าวมันเนี่ยนะคะสูตรของบ้านนานาเนี่ยเราใช้ตั้งแต่ข้าวเลยคุณผู้ชมนานาใช้เป็นข้าวหอมมะลิเก่าเพราะจะทำให้เม็ดเนี่ยของข้าวเป็นเม็ดสวยแล้วก็เวลาผัดข้าวมันให้หอมเนี่ยนะคะนอกเหนือจากน้ำมันแล้วเนี่ยนะน้ำมันพืชที่เราใส่นานายังมีเจ้ามันไก่ที่เราดึงออกมาตอนเราทำเนื้อไก่ของเราบางส่วนเอามาผัดใส่ลงไปเพื่อให้ตอนเวลาเราหุงข้าวเนี่ยข้าวของเราหอมอ่ะเดี๋ยวเราจะผัดมันไก่หรือหนังไก่ให้หอมกับน้ำมันก่อนเราจะเจียวจนกระทั่งเจ้ามันไก่ของเราเนี่ยนะคะเป็นสีเหลืองเราก็จะได้น้ำมันจากมันไก่ออกมาหลังจากนั้นเราค่อยมาทำข้าวมันกันค่ะขั้นตอนนี้เราจะได้น้ำมันจากการเจียวมันไก่หรือหนังไก่เขาจะมีกลิ่นหอมมากขึ้นทำให้ข้าวมันของเราหอมหอมลองเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้กันดูนะคะอ่ะเกี๊ยวไก่ของเราเนี่ยนะคะเจ้ามันไก่ของเราไปได้ครึ่งทางหนังเริ่มตึงๆละเราใส่ขิงอันนี้ขิงของนานาหั่นเป็นแว่นแบบนี้ใส่กระเทียมกลีบใหญ่ๆลงไปให้เขาโดนน้ำมันด้วยกันนิดหน่อยพอโดนน้ำมันเสร็จแล้วเนี่ยทั้งขิงและกระเทียมจะมีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นค่ะอ่ะเหลืองแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ข้าวลงไปค่ะเราจะผัดข้าวของเราค่ะให้น้ำมันซึมเข้าไปในข้าวเราจะเห็นว่าเมล็ดข้าวของเราเนี่ยนะคะจากสีขาวใสๆเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาเป็นขาวขุ่นๆแบบนี้โอเคถ้าคุณเอาสูตรนี้ไปทำคุณจะเห็นข้าวของเราเป็นสีขาวขึ้นมาแบบนี้พร้อมกับกลิ่นที่หอมหอมปิดไฟนะแล้วเอาข้าวพร้อมเครื่องปรุงทั้งหมดในนี้ใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวของคุณตักข้าวของเราใส่หม้อหุงข้าวค่ะมันไก่กระเทียมขิงใส่ลงไปเลยมันจะมีข้าวเหลือติดกระทะตรงนี้นิดหน่อยเอาน้ำซุปของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปตรงนี้คือรสชาติของข้าวมันที่แสนอร่อยด้วยบางคนก็บอกว่าเจ้าสต๊อกหรือเจ้าซุปที่เราเอามาใช้เนี่ยจะใช้เป็นน้ำต้มไก่ก็ได้หรือถ้าที่บ้านมีน้ำสต๊อกผักหรือน้ำซุปอย่างอื่นก็เอามาลองประยุกต์ได้เช่นกันค่ะใส่ลงไปแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเอาช้อนคนให้ส่วนผสมทุกอย่างกระจายตัวจากนั้นอีกหนึ่งเคล็ดลับในการทำข้าวมันให้อร่อยไม่รักกันจริงไม่บอกเลยเราใส่ใบเตยลงไปหนึ่งใบอีกจะบอกคุณว่าใส่ใบเตยลงไปหุงข้าวมันเสร็จแล้วข้าวมันของคุณจะหอมหอมที่สำคัญไม่มีกลิ่นคาวของไก่เลยล่ะค่ะจากนั้นเอาข้าวหุงในหม้อหุงข้าวได้เลยพอหุงสุกแล้วทิ้งไว้ในหม้อหุงข้าวสักครู่แล้วก็คดมารับประทานได้เลยค่ะวันนี้ได้ข้าวมันแสนอร่อยแล้วขั้นตอนต่อไปนานาจะมาทำไก่คือเอาไก่มาต้มกันวันนี้มีเคล็ดลับค่ะซื้อไก่เป็นชิ้นมาทำยังไงให้ต้มเสร็จแล้วหนังเด้งเนื้อฉ่ำมาดูไปด้วยกันช่วงหน้าค่ะอ่ะเปิดข้าวออกเปิดข้าวออกเอาไก่วางเสิร์ฟคู่กับนี่ค่ะน้ำจิ้มข้าวมันไก่พริกแล้วก็ขิงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูต้มยำมาโยมาฝากกันค่ะ
วิธีทำใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันกรามมรกตลงในภาชนะตามด้วยข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกขี้หนูแห้งพริกชี้ฟ้าแห้งนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนแล้วปิดไฟตามด้วยใส่พริกป่นพักทิ้งไว้พออุ่นกรองผ่านกระชอนเตรียมไว้จากนั้นใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนตีผสมให้เข้ากันค่อยๆใส่น้ำมันที่เตรียมไว้ตีต่อจนส่วนผสมข้นขึ้นใส่พริกป่นตักใส่ภาชนะรับประทานคู่กับผักอบกรอบพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบและใบมะกรูดทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูปลาสบะย่างสามรสมาฝากค่ะวิธีทำน้ำจิ้มเทน้ำจิ้มลูกชิ้นตราโลโบใส่ภาชนะตามด้วยกระเทียมสับละเอียดและขิงสับละเอียดคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยช่อผักชีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำปลาสบะย่างเคล้าเนื้อปลาสบะกับเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันจากนั้นนำลงย่างบนตะแกรงในระหว่างที่ย่างทาตัวปลาด้วยน้ำจิ้มลูกชิ้นตราโลโบทั้งสองฝั่งจนกระทั่งเนื้อปลาสุกทั่วดีจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยด้วยงาขาวคั่วจัดรับประทานกับน้ำจิ้มข้าวสวยและขิงดองพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูปลาสบะย่างสามรสมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ